บนโซเชียลแชร์แนะนำ4ท่าง่ายคลายปวดสะบักคือท่าบีบสะบักท่ายืดกล้ามเนื้อรอมบอยท่ายืดกล้ามเนื้อสะบักและหลังส่วนบนและท่ายืดกล้ามเนื้อสะบักและหัวไหล่หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับภาควิชาออโทปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับ4ท่าง่ายคลายปวดสะบักที่เขาแชร์กันนี้ใช้ได้จริงไหมครับมีทั้งส่วนที่จริงแล้วก็ไม่จริงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นท่าแรกมันจะเป็นลักษณะของการบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงถ้าเกิดช่วงที่เราปวดอยู่แล้วเราทำท่านี้อาจจะทำให้อาการปวดเนี้ยมากขึ้นถ้าบีบสะบักที่เขาบอกให้นั่งหรือยืนตรงโดยให้แขนทั้งสองข้างแนบกับลำตัวออกแรงเกรงกล้ามเนื้อสะบักบีบให้เข้าหาแกนกลางลำตัวทำค้างไว้10วินาทีทำซ้ำ3เซตจริงไหมครับท่าแรกไม่จริงเพราะว่าอาจจะทำให้อาการปวดมากขึ้นได้แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงท่านี้ไปก่อนถ้าเกิดในช่วงที่มีอาการปวดมากท่านี้เป็นท่าป้องกันในกรณีที่เรายังไม่มีอาการปวดเพราะว่าการทำท่านี้จะเป็นการเกรงกล้ามเนื้อส่วนนี้ให้มีการเกรงตัวเพื่อทำให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนนี้ซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเกิดกล้ามเนื้อเรามีความแข็งแรงโอกาสที่จะเกิดการปวดจากกล้ามเนื้อหดเกร็งมันก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เรามีอาการปวดกล้ามเนื้อส่วนนี้อยู่และเราบริหารด้วยท่านี้อาจจะทำให้เกิดการปวดมากขึ้นเพราะมันเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอาจจะให้กล้ามเนื้อที่เกร็งนั้นมันขมวดแล้วก็คลายตัวยากขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำทำได้แต่ว่าขอให้ทำในช่วงที่ไม่ได้มีอาการปวดแล้วถ้ายืดกล้ามเนื้อรอมบอยที่เขาบอกว่าให้นั่งบนเก้าอี้ครึ่งก้นแยกขาออกเล็กน้อยก้มตัวลงใช้มือซ้ายจับที่ข้อเท้าขวาใช้มือขวากดข้อศอกซ้ายไว้จนรู้สึกตึงที่บริเวณระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกสะบักซ้ายทำค้างไว้10วินาทีทำซ้ำ3เซตแล้วสลับข้างอันนี้จริงไหมครับอันนี้จริงครับท่านี้สามารถทำได้เพราะว่าเป็นลักษณะของการบริหารโดยการยืดกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้ากล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันมีอาการปวดจากการที่กล้ามเนื้อมันหดเกร็งเราจะต้องยืดกล้ามเนื้อส่วนนี้ออกเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนนี้เป็นตัวกล้ามเนื้อที่ดึงให้ตัวกระดูกสะบักเนี่ยเข้าหาตรงบริเวณกลางกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นการที่เรายืดออกในท่าที่ทำให้ตัวสะบักเนี่ยมันยืดออกจากกระดูกสันหลังก็จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนี้ยืดตัวคลายตัวออกท่านี้สามารถใช้ได้ถ้ายืดกล้ามเนื้อสะบักและหลังส่วนบนเขาบอกว่าให้ยืนตรงเหยียดแขนสองข้างไปด้านหน้ามือประสานกันเหยียดแขนสุดจนรู้สึกว่ากระดูกหัวไหล่เคลื่อนที่ออกจากกันแล้วจึงเอนศีรษะไปทางด้านหน้าเล็กน้อยทำค้างไว้10วินาทีทำซ้ำ3เซตจริงไหมครับท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่สามารถใช้ได้เพราะว่าเป็นการยืดตัวกล้ามเนื้อนี้ออกซึ่งถ้าเกิดว่าบริหารท่านี้ร่วมกับการยืดสุดแล้วเนี่ยเราหายใจเข้าให้เต็มปอดด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อตรงส่วนนี้มันถูกเหยียดออกถูกยืดออกแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายได้ครับท่าสุดท้ายเขาบอกว่ายืดกล้ามเนื้อสะบักและหัวไหล่โดยให้ยืนตรงเหยียดแขนซ้ายไปด้านขวาใช้มือขวาล็อกศอกซ้ายดึงแขนซ้ายสุดจนรู้สึกกล้ามเนื้อสะบักและหัวไหล่ตึงทำค้างไว้10วินาทีทำซ้ำ3เซตแล้วสลับข้างท่านี้ก็จริงเลยครับเพราะเป็นท่าที่ผมก็แนะนำคนไข้เป็นประจำในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำท่านี้เป็นหลักในการที่บริหารเพราะว่าไม่ต้องก้มเงยมากเพียงแค่เรายืดแขนออกไปแล้วก็สามารถเกร็งแล้วก็ดัดแต่ว่าท่านี้เนี่ยแนะนำว่าเวลาบริหารขอให้พิงผนังหรือพิงกำแพงเพื่อที่จะให้ตัวกระดูกสันหลังเนี่ยโดนถูกล็อกอยู่กับที่แล้วพอเราดัดออกเนี่ยมันก็จะยืดกล้ามเนื้อส่วนนี้ได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเรากล้ามเนื้อหรือตัวหลังเนี่ยเราไม่ได้พิงกำแพงเวลาเราดัดบางทีตัวมันหมุนไปทั้งตัวก็อาจจะทำให้การยืดกล้ามเนื้อตรงนี้มีประสิทธิภาพน้อยลงดังนั้นสรุปแล้ว4ท่าง่ายคลายปวดสะบักที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็มีทั้งส่วนจริงและไม่จริงก็สำหรับ3ท่าที่เป็นท่ายืดสามารถให้ทำได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่าแรกที่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงก็ควรจะต้องทำในตอนที่ไม่มีอาการปวดถ้าเกิดทำตอนที่มีอาการปวดก็อาจจะทำให้อาการปวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะแชร์ก็อยากให้อธิบายหรือแนะนำเพิ่มเติมว่าท่าไหนสามารถทำตอนที่ปวดได้แล้วก็ท่าไหนควรจะทำในช่วงที่ไม่มีอาการปวดอาการเจ็บป่วยต่างๆอาจมีการรักษาที่แตกต่างกันดังนั้นควรตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดก่อนนะครับพบกับชั่วก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชั่วก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คิดทุกครั้งก่อนที่จะแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม